สวัสดีค่ะพี่น้องเมย์น้อยกะจะมาขอบคุณน้องนางนะคะเพิ่นมาซื้อนางคนชุมแพนะคะเป็นคนชุมแพแต่ว่าเพิ่นมาจากกรีกนะคะเพิ่นก็ให้แฟนเพิ่นพามาด่วนเพราะว่าที่แหลกเพิ่นสิมาสิ้นเดือนเพิ่นก็เลยเฝ้ามาก่อนเพิ่นดีใจหลายมื้อนี้ก็นั่งคุยกับเพิ่นไปโดนเติบแล้วมื้ออื่นสิมีคิดไปกินข้าวให้กับเพิ่นนําเนาะค่ะแฟนเพิ่นก็ปลื้มเนี่ยแม่ใหญ่น้อยแม่ใหญ่น้อยก็ปลื้มนําเพิ่นคือกันขอบคุณหลายๆสําหรับความรักความเมตตาที่พี่น้องมีหายเมย์หน่อยเพิ่นก็เฝ้ามาก่อนมื้อนี้เพิ่นมาขอของเมย์หน่อย2เทื่อนางคุยกันแล้วนะคะหลังจากเจอกันแล้วเพิ่นว่าเพิ่นมาขอของหาเมย์หน่อย2เทื่อแล้วก็ถามคนที่เขาดูแลโรงแรมแล้วก็พากันแนมหาว่าเมย์หน่อยนั่งอยู่ในโรงแรมแต่ว่าแฟนมันบอกว่าเมย์หน่อยนอนอยู่ในห้องจนเที่ยงอ่ะตอนบ่ายเนี่ยเขาไม่ไปไหนหรอกไม่เห็นว่าต้องนอนแน่แล้วเมย์หน่อยบ่ได้นอนเมย์หน่อยไปเที่ยวตลาดน้ำตลาดน้ำโบราณบางที่นะคะไปกับน้องปอนะคะก็ขอบคุณสำหรับช็อกโกแลตที่หอมมาจากกรีกนะคะก็มีตัวนี้กับตัวนี้นะคะแล้วก็มีตัวนึงนะคะคือตัวนี้ทั้งหมดทั้ง3กล่องนะคะมีหน่อยก็มอบให้น้องบีบีเอากลับบ้านหรือว่าไปกินกับมูเนาะค่ะเพราะว่าถ้าเพิ่นเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ได้เพิ่นก็สิเอาไปแช่เอาไปฝากอ้ายแต่เอาไปฝากบ่ายได้แต่ว่าบางอย่างมันฝากได้อยู่เพราะว่ามันอยู่ในความห่อนได้บางอย่างมันบ่ได้ก็ให้เพิ่นพิจารณาเอาเนาะค่ะก็ขอบคุณน้ําใจแม่ตีที่อุตส่าห์หอบมาจากกรีกแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับครอบครัวของเพิ่นบ่ว่าที่อยู่อยู่กรีกเพิ่นก็ให้ครอบครัวเพิ่นเบิ่งทั้งพ่อทั้งแม่ปูญาตายายนะคะแล้วก็แฟนเพิ่นก็ Subscribe ให้แล้วก็ตัวเพิ่นนะคะแล้วก็ขอบคุณเพิ่นที่อยู่ชุมแพนะคะสวัสดีฝากสวัสดีไปหาคุณยายคุณตานะคะขอบคุณหลายๆนะคะที่เบิ่งหนูแล้วก็ให้กําลังใจหนูมาตลอดแล้วก็ฝากน้องนางว่าให้บอกแม่น้อยถ้าเจอแม่น้อยต้องฝากลงไปหาเล่าอันเพิ่นรุ่นนํากันว่าอันลูกสาวเพิ่นสิเจอแม่น้อยบ่แล้วแฟนเพิ่นแฟนของนางว่าคันบ่เจอแม่น้อยก็สินอนโรงแรมนี่อีกมื้อนึงเพื่อที่สิอยู่รอดแม่น้อยทั้งที่บ้านลูกสาวเพิ่นอยู่ปทุมธานีนะคะบ้านลูกสาวน้องนางน่ะเพิ่นอยู่ปทุมธานีแต่ว่าเพิ่นบ่ไปเพิ่นขอเปิดโรงแรมนอนก่อนเนาะค่ะขอบคุณหลายๆน้ําใจแม่ตีที่มีให้แม่น้อยแม่น้อยสัญญาว่ามิตรแม่ตีหรือน้ําใจแม่ตีที่มีให้แม่น้อยก็จะเก็บรักษาไว้จังซี่ตลอดไปแล้วมื้ออื่นนั้นน่ะก็เพิ่นว่าเดี๋ยว 9:00 น.สิไปกินอาหารเช้านําเพิ่นแล้วก็สิถ่ายทําคลิปอีกเทื่อนึงเพราะว่าเพิ่นปลื้มเพิ่นก็อยากมีหลายๆคลิปแต่ว่าโทรศัพท์ดีๆค่ะชัดคมแต่ว่ามันโหลดยากนะคะเน็ตบ่ถึงมีหน่อยก็อยากให้เพิ่นแบบได้คลิปแบบปุ๊บปั๊บพอเมื่อกี้พออัพคลิปเสร็จเพิ่นก็โทรไปบอกคุณยายให้เฝ้าเบิ่งเลยอยู่ชุมแพนะคะก็เดี๋ยวมื้ออื่นก็สิถ่ายจาก iPad นะคะนั่งกินข้าวนํากันมื้อนี้เพิ่นก็เลยบอกว่านอนหลับฝันดีแล้วมั้งได้เจอแล้วเนาะค่ะก็นั่งคุยกับเพิ่นแล้วก็นั่งอยู่ข้างเพิ่นตลอดเวลาแต่ว่ามีหน่อยบ่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าอยากให้เป็นบรรยากาศที่เพิ่นตั้งใจมาหาเฮาก็ให้เพิ่นได้คุยน้ําเฮาได้เต็มที่นะคะขอบคุณมากๆด้วยรักใจจ้ารักนะจุ๊บๆ